ดูเหมือนจะไม่จบซะแล้วค่ะจากกรณีของลีน่าจังจันจ่าออกมาไล่ร่ำให้พูดถึงมดดำคชาภาพิธีกรรายการแฉที่บอกว่ามดดำไม่ให้เกียรติเอาไปประจานกลางรายการจนไม่กล้าออกจากบ้านเหมือนตายทั้งเป็นพร้อมยังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นซึมเศร้าร้องไห้ไม่หยุดจนกระทั่งต่อมาค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์อีกครั้งบอกว่ามดดำโทรมาเคลียร์ใจกันแล้วนั่นเองท่ามกลางข่าวว่าทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แจ้งความเอาผิดนางลีน่าจังจันจ่าข้อหาหมิ่นประมาทและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทางคอมพิวเตอร์เพราะเรื่องนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์เสียหายต่อมาเมื่อวานในคะมดดำคชาภาค่ะก็ได้มาเปิดใจกลางรายการแฉนะคะถึงเรื่องดังกล่าวว่าเมื่อเช้าโทรไปขอโทษลีน่าจังจริงๆถามพี่ลีน่าเป็นอะไรทำไมคิดว่าหนูเอาพี่ไปฆ่ากลางรายการหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่หมายถึงต้องหยุดนำเสนอคือหยุดนำเสนอข่าวเรื่องนี้นางบอกว่าตัวนางเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นคลิปที่ตัดแชร์กันว่าฉันจะหยุดนำเสนอข่าวนางนางบอกนางนอนไม่หลับไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นเอาจริงๆมันไม่จำเป็นจะต้องพูดอีกแล้วและไม่เคยคิดจะลากใครมาตบกลางรายการพูดตรงๆไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแล้วพูดจากใจจริงๆติดต่อนางไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่นางปิดมือถือก็แอบสงสารนางนางเป็นโรคซึมเศร้าไปอ่านเจอคลิปปุ๊บก็จะเสียใจนอกจากนี้นะคะมดดำยังบอกอีกว่าฉันก็อธิบายให้นางฟังว่าตัวเองไม่สามารถเอาใครมาเสี่ยงเพราะตัวเองไม่ใช่เจ้าของก็รับเงินเดือนค่าจ้างเหมือนพนักงานประจำทั่วไปบางคนคิดว่ามดดำเป็นเจ้าของรายการเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนเหมือนคนในตึกนี้ทั่วไปแค่อยู่มานานเท่านั้นเองแต่ถ้าว่านะคะในระหว่างที่ลีน่าจังเนี่ยกำลังมีประเด็นดราม่าแบรนด์ลีน่าจังและออกมาชี้แจงไม่ยั้งนะคะแต่ในช่วงหนึ่งของไลฟ์ค่ะลีน่าจังนะคะกลับออกมาพูดเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าเหมือนโยนขี้เอาตัวรอดก็ให้ตูติดคุกใช้หาแสงจนดังพอดังก็ถีบหัวทรงกลายเป็นแพ้รับบาปและระบบไทยเป็นระบบกฎหมายปิดปากใครที่พูดความจริงก็โดนปิดปากหมดแหละให้ไปตายในคุกจานยิ่งศักดิ์อ่ะเขาบอกว่าลีน่าเราอะเป็นพวกคนแก่ๆที่ไอคนรุ่นใหม่อะมันหิวแสงแล้วมันก็มาใช้เราเสร็จแล้วมันก็แบบว่าถีบหัวส่งเราถีบหัวส่งเราเอาตัวรอดไงแล้วเราก็กลายเป็นแบบเรียกอะไรอะแพะรับบาปก็เพราะไอพวกคนรุ่นใหม่นี่แหละมาอาศัยแสงเราแล้วคนที่สวยคือเราไงเปียวแท้บอกโยนขี้แม่ก็ใช่ไงโยนขี้ให้กูเอาตัวรอดแล้วก็ให้กูไปติดคุกคนเดียวก็ไม่เป็นไรอ่ะระบบไทยมันเป็นระบบปิดปากกฎหมายปิดปากมันเป็นกฎหมายปิดปากใครที่มาพูดความจริงก็จะโดนกำจัดหมดเลยเอาเข้าคุกไปตายในคุกก็เหมือนกูเนี่ยเขาก็ใช้ระบบปิดปากเพื่อเอากูไปตายในคุกเขาไม่ต้องการให้กูอยู่เพราะว่าเป็นอันตรายต่อรัฐบาลไงต้องกำจัดกูไงก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาพูดไงว่าไอ้พวกคนรุ่นใหม่คนหนุ่มคนสาวมันก็มาใช้คนแก่อย่างเรายิ่งศักดิ์70กว่าคง60กว่าใช้แสงของเราไปทำให้มันดังดังเสร็จมันก็ถีบหัวส่งเราส่งเราไปติดคุกเข้าใจยังพออยากได้แสงจากเราก็มาเอาจากเราพอเราไปทำให้มันมีแสงมันจะถีบหัวส่งเราไปติดคุกในเวลาต่อมาล่าสุดนะคะดูเหมือนลีน่าจังค่ะจะถูกชาวเน็ตถามอีกครั้งว่าคืนดีกับมดดำหรือยังก่อนที่ลีน่าจังนะคะจะออกมาตอบฟาดว่าฉันกับมดดำไม่ได้ทะเลาะกันไม่เคยทะเลาะแต่ฉันแค่น้อยใจร้องไห้ฟูมฟายอาจเป็นเพราะเรารักเขามากพวีวัฒน์บอกว่าแม่ลีน่ากับมดดำดีกันหรือยังครับเราไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่เคยทะเลาะกับมดดำนะเพียงแต่ว่าแม่น้อยใจแม่ป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วแม่ก็ร้องไห้ฟูมฟาย4ชั่วโมงไม่หยุดอาการป่วยซึมเศร้าของแม่ไงพอมันสะเทือนใจมันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะที่เคยเล่าให้ฟังไงจะร้องไห้ทั้งวันน้ำตาไหลไม่หยุดฟูมฟายคงจะเป็นเพราะเรารักเขามากไงเพราะเรารักเขามากเราก็ร้องไห้ฟูมฟายไงมันแค้นไงเข้าใจป่ะรู้จักกับมดดำมาเนี่ยตั้งแต่ปี2553รู้จักกับมดดำนะ12ปีอย่างที่รู้จักแล้วก็พอออกรายการเสร็จก็จะกอดกันแบบแม่ลูกทุกครั้งกอดกันทุกครั้งเข้าใจยังความผูกพันมันมีเยอะมันก็เลยเสียใจมากไงก็เลยเสียใจมากตัดเพาะร้องไห้ลำพันฟูมฟายเมื่อคืนเขาก็แก
จัดรายการเขาก็ขอโทษเขาก็พูดแล้วว่าเขาโทรมาขอโทษแม่จริงๆอ่ะเขาโทรมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วแต่แม่หลับไงแม่เครียดไงปิดแล้วเขาโทรมาแล้วแบบแม่ไม่ได้รับไงเขาก็เลยโทรมาวันจันทร์ตอนเช้า10 โมงไงจบแล้วเขาก็มีพระคุณกับเราเขาก็ชิวเราไปออกหลายครั้งเขาก็ให้ตังเราหลายแสนเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเขารักกันนะคะคุณผู้ชมเราชาวเผือกก็คงต้องจบดราม่ากันสักทีค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ